เวลา 13:45 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานโตโยต้าบ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนชีวพนาเวศซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ชีวพนาเวศเกิดจากการรวมกลุ่มคำที่มีความหมายว่าชีวิตป่าและที่อยู่ภายในประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่ป่านิเวศซึ่งเริ่มดำเนินการในปี2551ในพื้นที่กว่า30ไร่ใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกว่า43สายพันธุ์โตโยต้าไบโอโทปมีพื้นที่30ไร่โดยไบโอโทปคือการสร้างระบบนิเวศธรรมชาติให้ต้นไม้มีการเติบโตเหมือนสภาพป่าตามธรรมชาติถือเป็นไบโอโทปแห่งแรกของประเทศสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีผ่านการจำลองสภาพสังคมพืชป่าแบบต่างๆตามระดับความสูงจากน้ำทะเลปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า218ชนิดและอาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จะแสดงโครงการในพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมและห้องนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศบนดินและใต้ดินโดยการใช้ต้นโพพันไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมและเป็นสัญลักษณ์ของบ้านโพมาเป็นตัวแทนของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆทั้งบนดินและใต้ดินนอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและปัจจัย4ผ่านการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติซึ่งในปีนี้จะเริ่มทดลองหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาหน้าชีวพนาเวศกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนทำการวัดผลและหาแนวทางขยายผลต่อไป